วันนี้ก็มาทําคลิปกันอีกแล้วนะครับคลิปที่จะเอามาพูดกันวันนี้ก็เป็นคลิปของรถยนต์ไฟฟ้านะครับทุกคนก็ยอมรู้ใช่ไหมกับรถยนต์ไฟฟ้าตอนนี้ที่ว่าเป็นที่นิยมอยู่ก็มีช่องยี่ห้อนะครับก็เทสลาแล้วก็ BYD กับทีนี้ถ้าตามว่ายี่ห้อไหนยอดใกล้ช่วงกว่าไอ้นี่ผมไม่ก็บอกนะครับเพราะว่าผมก็ข้อมูลก็ไม่จัดจีนนะครับผมก็ไม่ก็บอกแต่ว่าถ้าตามว่ายี่ห้อไหนเกิดขึ้นก่อนครับคงจะเป็นเทสลาเลยครับเพราะว่าก็ได้ออกรถควายควาคือก็ออกรถควายความาก่อนเทสลาครับก็ก็เลยมีคือผู้ใดไอว่าตีใกล้นะครับก็ก็ใกล้ไปได้ค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับทีนี้โดยเฉพาะรถควายควา BYD นะครับรถควายควา BYD นี่ออกหลังครับแต่ก็เป็นบริษัทที่เคยผลิตแบตเตอรี่ครับอยากย่อยคือผู้ใดหายว่าบริษัท BYD นี่เป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ช่วงง่ายก็บริษัทรถเคล็ดล่าครับนี่เป็นเจนนี่นะครับซึ่งผมมาจวงล่างเขากับผลิตรถไฟกว่าขึ้นครับ BYD นะครับก็บางคนก็มีข้อช่องช้อยว่ารถช่องยี่ห้อนี้นี่ยี่ห้อไหนมีประสิทธิภาพดีกว่าไอ้นี่มันก็มันบอกไม่ได้นะครับมันอยู่ที่รถเตละรุ่นและก็ราคานะครับโดยจะพอเคล็ดล่านี่มันก็ราคาลักล้านครับเป็นรถลักล้านและถ้ามาดีไม่ก็รถลักล้านก็ราคาดีแล้วก็เป็นรถสั้นชาติอเมริกานะครับรถสั้นชาติอเมริกาแต่ว่าจินส่วนเยอะนะครับผมย้ำว่าจินส่วนเยอะนะครับเพราะว่าผมจะเล่งมุมกว้างนะครับก็ผลิตที่ประเทศจีนครับโดยจะปอรถยนต์ไกลกว่าก็คือจินส่วนลักก็คือแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็ยังคงผลิตที่ประเทศจีนบริษัทเมื่อเดี๋ยวบอกไอ้บริษัท BYD เป็นผู้ผลิตให้ว่าคือผลิตโปนค่ายให้แต่รถสั้นชาติอเมริกานี่ยอมเป็นที่นิยมของคุณว่าตัวเป้ยหรือว่าเกือบจะตัวลูกเพราะว่าขึ้นชื่อใช่ไหมรถอเมริกาขึ้นชื่อในความอึดแล้วกระแรงบิดสูงนี่ในรถอเมริกาตัวจะไม่ขึ้นชื่อเรื่องประหยัดน้ำมันนะว่าถ้าเป็นรถว่าคือพูดได้ว่าถ้าเป็นรถชั้นดาวิจัยน้ำมันนั้นรถชั้นจานอเมริกาจะไม่ขึ้นชื่อเรื่องประหยัดน้ำมันถ้าขึ้นชื่อเรื่องประหยัดน้ำมันต้องเป็นรถว่าของญี่ปุ่นที่นี่รถไฟฟ้าก็เช่นกันถ้าเป็นรถอเมริกาจะไม่ก่อยประหยัดแบตเตอรี่สักเท่าไหร่นะแต่จะมาเน้นในว่ารูปจุ้งโชบเชี่ยวคือพูดได้ว่ารถช่วยนะคือออกแบบรถมาช่วยเนี่ยเคล็ดล่านะออกแบบรถช่วยระยะตั้งในการวิ่งอะไรนี่มันชุดแล้วแต่แบตเตอรี่หรือว่าราคาตัวสรุปนะรถเคล็ดล่านี่ราคาลักล้านทั้งนั้นครับไม่มีตีลักเส้นตามตีปุ่มเห็นนะครับลักล้าน1 ล้าน2 ล้าน2 ล้านกว่าเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยทีนี้บางคนว่าแล้วมันจะขายดีไหมในประเทศเราก็เขาค่ายได้มาไล่กันแล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่คนที่ซื้อคือคนที่ว่าคือโบติอย่างเบียร์ครับมันคือปูนตรงๆว่าคนจันทร์สูงครับคนว่าคนจันทร์ล่างคนจันทร์กลางนี่ไม่ค่อยซื้อยิ่งคนจันทร์ล่างเอื้อมไม่ถึงกับรถกันเป็นล้านซึ่งมันไม่ค่อยลงทุนเออแต่ก็ว่าคนจันทร์ล่างระดับเราก็ไม่ค่อยซื้อครับนี่เหมือนผมกับผมอยากซื้อรถไฟกว่าแต่เหมือนในเมื่อรถในเมื่อรถไฟกว่าราคา1 ล้านผมก็ไม่ซื้อกับล้านกว่ากับล้านกว่าทีนี้ผมก็ไอ้ที่ผมพูดกับบางคนกว้างงงอย่างมากแต่ผมว่ารถยนต์ไฟกว่าอย่างมากจริงๆแล้วคําว่ารถยนต์ไม่ถึงใจเครื่องยนต์อย่างมากแต่ว่าในไอ้ที่ผมมาคุยกับว่ารถยนต์ไกลกว่าเพราะว่าด้วยพ้นคนรุ่นนี้ก็ยังคงเจืองจะพูดว่ารถยนต์ไกลกว่าอย่างไรครับเพราะว่าคำว่ารถยนต์ไม่ต้องจ่ายเรื่องยนต์ซึ่งทีนี้ถ้าว่าผู้ใดตกตรงกับรถไฟฟ้า
รสกล้วยกว่าพอพูดว่ารสกล้วยกว่ามันก็นึกอยากแล้วเลยมันรสรสยุ่นว่ารสมอตื่นซอยอยู่ไหมครับถึงเลยต้องพูดว่ารสยุ่นกล้วยกว่าเนี่ยมันอยู่เช่นนี้นะครับทีนี้ถ้าตามมายอดค่ายก็ช่วงใหม่ติดล่านี่ก็ความคิดพุ่งก็มันไม่ช่วงแต่เลยนะครับยอดนะครับโดยพ้นเดียวราคารสมันช่วงครับแต่ถ้าตามว่าเทคโนโลยีประสิทธิภาพมันดีไหมก็ความคิดพุ่งก็ในตองตลาดตอนนี้ก็เกือบตุกยี่ห้อเทคโนโลยีก็ใกล้เคียงกับย่ำกว่าใกล้เคียงนะพุ่งไม่ได้ว่าดีไม่ดีนะกลายเคียงกันเกือบต่างนั้นเพราะจินชวนเทคจินชวนชวนใหญ่อิเล็กทรอนิกส์กันนะคําว่าเทคโนโลยีคือคํามาจากอิเล็กทรอนิกส์ใช่มั้ยครับเป็นแป้งวงโจรเอามาควบคุมหลายสิ่งหลายอย่างครับชวนใหญ่ยําชวนนี้ก็มาจากจีนดังนั้นนะครับยกตัวอย่างตัวซับที่เราเอามาใช้ตัวก็มาจากจีนดังนั้นใช่มั้ยครับยกตัวอย่างว่าไม่ว่า Xiaomi Huawei แล้วใช่มั้ยครับไปกวนแล้วก็มาจากจีนใช่มั้ยครับคือผลิตจากจีนแต่แล้วแต่แบรนด์นั้นชื่อแบรนด์อะไรจ้าแบรนด์ใช่ไหมครับไอ้คุณบ้างซัมซุงก็ล้วนมาจากจีนทีนี้ที่ประเทศอื่นก็ผลิตกับเทวาเทวาท่านผลิตย่อยก็อยู่ที่จีนทีนี้รถกล้วยกว่าก็เช่นกันนะครับรถยนต์กล้วยกว่าก็มาช่วยย่อยแล้วก็จินชวนก็มาจากประเทศจีนต่างนั้นกับแบตเตอรี่เช่นกันมาจากประเทศจีนถึงให้พิจารณาเอาเองนะครับรถราคาเป็นล้านทั้งๆมาดีไม่คำดีครับผมยอมรับว่าดีแต่ว่ามันมาไม่ดีในต้นว่าราคามันสูงเอื้อมไม่ค่อยตึงกับเอื้อมไม่ค่อยตึงอีกอย่างนึงรถยนต์ไกลกว่านี่มันตั้งประกันประไรกับเป้งประกันฝากสมัครใจกับราคาเป้งแล้วก็ด้านการจดทะเบียนก็ไงเนี่ยน่ะการจดทะเบียนก็มันปกตินะมันปกติมันอยู่แต่ว่าแรงมาเราก็ไม่เทียบ 4G เลยรถเกิดกว่านั้นเขาเทียบแรงมาแล้วก็นำนักรถที่นั่งแต้มนำนักรถมันเยอะไหมกระชวนง่ายรถยนต์เกิดกว่านำนักรถมันไม่เยอะแต่ไหนเท่ากับเราก็พยายามลดจินชวนให้เขาได้กำเลยทีนี้เดี๋ยวนี้นี่การจะไปว่างเลยนะครับว่าความคงทุนนะครับไม่ว่ารถสั้นจัดอเมริกาสั้นจัดญี่ปุ่นสั้นจัดจีนกลายเกี้ยงกันแล้วนะครับความคงทุนนั่นกับกลายเกี้ยงหมดแล้วเพราะว่าบางครั้งนะไม่ว่ารถสัญชาติอเมริกาหรือรถญี่ปุ่นหรือรถจีนค่ะจินชวนตีปั๊มตีเดียวกันกับตีเดียวกันตีปั๊มมันแล้วแต่ถ้าว่าเขามาผลิตรถในประเทศเราก็เขาปั๊มในประเทศเราเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับกระช่องใกล้ออกไปต่างประเทศบางประเทศก็มาผลิตในประเทศเราแล้วช่องกลับไปใกล้ประเทศเขาเนี่ยอยู่แบบเนี้ยก็จินชวนเหมือนกันออกก็คือไม่เหมือนในต้นการออกแบบนะครับแต่ว่าโลหะเลยก็เหมือนกันครับความบางความหน้าก็เหมือนกันซึ่งต่อไปก็ใช้รูปแล้วว่าเทสลาก็มันเป็นรถที่ราคาสูงครับคนรถใหญ่เอื้อมไม่กลายตึงทีนี้คนที่ว่าซื้อเทสลาคือคนที่พอมีเงินเก็บครับเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ก็ต่อไปผมอย่ามาพูดถึง BYD นะครับBYD นี่มันเป็นรถสัญชาติจีนจัดจีนทีนี้เพราะว่ารถสัญชาติจีนนี่บางคนก็ไม่ค่อยชอบมีความคิดว่าถ้าเอารถยนต์กว่ากว่าของจีน BYD มาเที่ยวขับนี่เปือนมองว่ามันไม่ตีแต่ต้องเอาเทสลามาขับนี่มันตีเพราะรถสัญชาติอเมริกาไอ้นี่แล้วที่คิดนะครับแต่สำหรับผมว่าผมจะเลือกซื้อรถยนต์ให้ผมก็ตอบในคลิปว่าผมซื้อรถที่ราคาถูกนะครับราคาลักเซนครับเพราะว่า BYD นี่ราคาลักเซนนะครับไอติโอกมันราคาลักเซนแต่ถ้าตั้มมาลักล้านมีไหมก็มีนะครับรุ่นทบๆมันก็กระตั้มแต่โยดใกล้ตีว่าใกล้ได้ดีกันลักเซนครับรถลักเซนทีนี้ถ้าโรงงาน ในประเทศไทยเช็ดวันนี้ก็ผมคิดว่าโยดใกล้ก็น่าจะสูงแต่เทสลายังคงสูงนะครับเพราะว่าคนที่เขาว่าอยากได้รถสัญชาติอเมริกาเขาก็ต้องซื้อของเทสลานะครับแต่ถ้าคุณไม่คิดไรมากอยากได้รถเถียมถึงปลายตั้งไปถึงปลายตั้งผมคิดว่าคงจะเอา BYD นะครับโดยเฉพาะผมก็ต้องซื้อ BYD ราคาลักเซนโดยพ้นแต่ว่า BYD นี่คือเราไม่เอื้อนสัก4 เซนเราก็ซื้อได้แล้วกับ4 เซนถึง5 เซนทีนี้ส่วนใหญ่ก็ผมจะวกไปถึงรถยนต์น้ำมันนะครับรถยนต์น้ำมันก็เช่นกันนะครับไอ้ที่ยอด
ไอ้ที่ยอดค่ายหมากระรูๆใช่ไหมครับมันก็มันเป็นรถแต่ว่าลักเส้นต่างนั้นนะครับอันที่เจนรถหนังรถเก่งรถไอ้สีด้านไปก็ได้กันอ่าประตูได้กันมันก็โยติลักเส้นใช่ไหมติคนนิยมเรือนคือไอ้ติรถติโยระว่างห้าเส้นถึงหกเส้นติใกล้ได้ดีใช่ไหมครับตีนี่รถยนต์ไอ้ที่ใช้น้ำมันก็ไอ้ติลักลานนี่มันใกล้ได้กันมันไม่ค่อยมากครับเนี่ยเป็นเจเนียเปล่าว่าคือผัวได้ไอ้ว่าคนติมีเงินน้อยมันมีจำนวนมากคือผัวได้ไอ้ว่าอ๋อไอ้นี่ผมก็ตัวนั้นผมก็แรงอาจจะยากเป็นคือคนจนมันมีหมากว่าคนรวยใช่ไหมครับทีนี้ในเมื่อคนจนอยากได้รถสักคันก็โยมเอารถราคาไม่ชุ้งกับรถราคาลักเส้นทีนี้ถ้าคนรวยๆก็เอาราคาลักล้านเนี่ยเป็นจะเนี่ยนะครับแต่ผมก็ย้ำว่าคนจนหมากว่าคนรวยแต่ว่ายุคนี้ก็คนจนก็ต้องใช้รถยนต์ใช่ไหมครับไอ้นี่ผมก็ตัวนะแต่ปูดคำว่าจนมันนะครับบางคนก็ไม่ยอมรับในความจนแต่ว่าจำแล้วผมมันผมก็ยอมรับว่าผมเองก็ไม่ได้รวยนะครับคือจนกับผมก็เลยก็ถ้าว่าจะซื้อรถว่าถ้าจะซื้อรถยนต์กว่าต้องซื้อยี่ห้อ BYD บางคนว่าเลี้ยงย่างช่องยี่ห้อแต่ว่าเนื้อล่วงยี่ห้ออื่นใช่ไหมเอามาปูนมาคุยก็ช่วงนี้ที่มันดังอยู่กับช่องยี่ห้อนี้นะครับกับผมก็ต้องเอาจริงที่คนนิยมมากที่ครับเพราะว่ารถรถไม่ว่ารถใช้น้ำมันหรือใช้ปั่นตะกะพลังงานกว่ากับเราต้องเอาเยี่ยวดังไว้ก่อนอันเหมือนรถยนต์จะมันเราเอาเยี่ยวดังเพื่ออะไรในอนาคตครับอะไรในอนาคตแล้วก็การบำรุงรักษาหน้าช้างถั่วป้อยก็จำนานเลยครับตั้งรถเยี่ยวดังๆนั้นตัวตั้งเยี่ยวที่ไม่ค่อยดังก็คนใจน้อยตึ้งลั่งลั่งก็อาจจะเหลือกว่าลิตรไปจะก็ได้แต่โดยจะปล่อยโอ้เทศล่าเละเยี่ยวบีไหวดีอันไม่มีคำว่าเหลือกว่าลิตรตัวกับจะปลิตรต่อไปเรื่อยยิงบีไหวดีตอนนี้ก็หยดค่ายเยอะนะครับหยดค่ายเยอะเทศล่าก็หยดค่ายกับคนข้างยามคนข้างฉมากกับแต่ว่าบีไหวดีนี่หยดค่ายเยอะกับปุ้มตีปุ้มหนังคุยอยู่กับปุ้มไม่ได้ข้าวกลางบ่อยชัดน้อยนะครับแต่เพียงไอ้ปุ้มก็บอกว่าคนตีคนนิยมมาคนนิยมรถตีราคาลักเส้นกับเพราะว่าคนไม่ค่อยมีเงินกับแต่อยากได้รถนะครับตีต่อไปผมจะปูดตึ้งปืนท่านของรถยนต์กว่ากว่านะครับต่างช่องเดี๋ยวนี้คือเทศล่าแล้วบีไหวดีก็ปืนท่านก็คล้ายกันกับแต่ว่าการออกแบบมันกับการความคิดส่วนตัวผมมันผมไปรักในบีไหวดีนะครับการออกแบบไอ้นี่แต่ว่าผมรักรูปช่วงคือมันจะช่วงช่วงว่าทางนิดนะครับตีหนังคนครับคนเรื่อยว่าคือปูดแล้วอบรมมันจะช่วงกว่านะครับคือเล่นกันตรงไปมาว่าลังกาอันกับจากเราหนังเหมือนโบตีหนังแล้วถึงอันลังกาเหมือนที่ซะเรามันก้องบีไหวดีมันจะสูงกว่านะมันจะสูงกว่าทีนี้ก้องเตล่าตามพวกเน้นแล้วกะมันคือมันไม่ค่อยสูงแต่โดยคือเตล่าจะเน้นเป็นรถสปอร์ตจะมากับเป็นรถสปอร์ตลังกาต่ำๆแล้วก็เปรี้ยวลูลุ่มเนี่ยก้องเตล่านะครับการออกแบบถ้าท่านมาช่วยไม่ก็ช่วยนะครับช่วยแต่ว่าคนชวนย่อยนะครับข้องปฏิเราจบใจรถชุ่งชุ่งอย่างไรครับรถชุ่งชุ่งมันคือปวดหายว่าเกิดว่าเจ้าเอเจ้าบีก็ชุ่งชุ่งแบบเนี้ยมันปรุงความรู้สึกกับปกข้าไปนั่งเนี่ยมันปรุงทีนี้ไอ้รถประเภทนี้ก็กุ้งจะเป็นบีไหวดีนะครับออกแบบปรุงชุ่งชุ่งชุ่งเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับก็คนปฏิเราจบแล้วก็มาจบในราคาที่ว่าลักเส้นเนี่ยเป็นเจเนียกับไอ้นี่ผมหมอมาลาวกล่าวๆไม่ได้โจลึกทีนี้ต่อไปก็ในอนาคตก็รถช่องเหี่ยวเนี่ยครับอะไรนี่เลือกเกลือไม่ต้องมีปัญหาเรื่องอะไรไม่ต้องมีปัญหาเรื่องชุนต่อไปนี่ว่าชุนรถก็น่าจะชุนรถตีหมาก็น่าจะเป็นชุนของบีวายดีนะครับเพราะว่าดีลเลอร์ต่างหลายก็พิจารณาว่ารถที่ราคาถูกนี่มันคงจะเป็นที่ยอดนิยมมากกว่าแต่รถราคาสูงนะครับณตอนนี้ก็เทศล่าก็ยังไม่ผลิตออกมาที่นะครับรถที่ราคาต่ำราคาประหยัดส่วนใหญ่แล้วก็ราคาสูงต่างนั้นทีนี้ตรงตลาดก็มีหลายรุ่นก็ลักลานต่างนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นรถ BYD นี่ผมมีไอ้อินนะครับลักเส้นครับค่อนข้างจะหมากลักเส้นครับลักลานผมยังไม่กล่าวถึงเนี่ยนะครับไอ้นี่ผมก็มา
มาคุยกล่าวแค่นี้กับคลิปนี้ก็ผมก็จบแค่นี้สวัสดีครับ